ราอยู่ที่งาน Toyota Gazoo Motorsport 2021วันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะต้องบอกเลยก่อนว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทางเดลทามได้รับเชิญจากทาง Toyota นะคะให้มาร่วมงานงานนี้นะคะบรรยากาศภายในงานบอกได้เลยว่าคนแต่งค่อนข้างเยอะนะคะก็มีรถแข่งกระบะซิ่งแล้วก็มีรถเก๋งเยอะอยู่นะคะที่มาเอารถมาโชว์นะคะแล้วก็มีการแข่งขันนะคะในสนามแข่งซึ่งเดี๋ยวเจ๊ยาวเลซี่จะพาไปชมนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูบรรยากาศภายในงานก่อนว่ามีอะไรนะคะซึ่งก็บอกได้เลยว่าทาง Toyota ก็จะมีโซนของ Racing Mania ใครๆก็รู้อยู่แล้วคือจะเป็นแนว Racing นะคะซึ่งเอารถมาจอดโชว์ก็จะมีแอคเซสซอรี่แต่งค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวเจ๊ยาว Racing พาไปชมนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตามไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่ทาง Real Time Car Magazine นะคะได้ลงมาจากเครื่องบินก็ได้มาเห็นจุดจอดรถของทาง Camry รอรับเหล่าสื่อมวลชนอยู่ประมาณ10คันได้ค่ะสัมผัสแรกที่เห็นอยู่รอบคันก็ความหรูหราสวยงามด้วยบอดี้ภายนอกนี่บอกได้เลยว่าสะดุดตานะคะดูฟีลลิ่งระยะเบรกระยะกับรถนะคะฟีลลิ่งระยะอัตราเร่งตอนต้นระยะใกล้ๆไม่ได้ไกลมากจากร้านอาหารนะคะก็คือจากสนามบินไปร้านอาหารทาง Toyota ก็พาชิมร้านอาหารที่ร้านดังของจังหวัดภูเก็ตมาลองฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรถ Camry Minor Change กันหน่อยนะคะว่าสื่อมวลชนท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาแอบฟังกันค่อนข้างที่จะราบเรียบสุขุมนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยพอเปลี่ยนมานั่งตอนหน้าเขาบอกว่าปรับ Minor Change ครั้งเนี้ยเฮ้ยมันดูดีขึ้นนะการได้มาของหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางขนาด9นิ้วที่ Toyota เขาติดตั้งมาแบบโฟติ้งก็คือแบบลอยตัวแปะเข้ามาเฮ้ยรอบนี้มันดูดีแผงประตูนะครับปุ่มกดควบคุมกระจกแล้วก็เบาะที่มีเมมโมรี่ซีทฝั่งผู้ขับ2ตำแหน่งเขาก็ปรับดีไซน์ใหม่ใจความสั้นๆง่ายๆคือ Toyota Camry ดูเป็นผู้ใหญ่ดูโตขับได้นุ่มนวลสุขุมพวงมาลัยเบานะแล้วอาจจะเน้นไปที่ผู้บริหารนั่งตอนหลังเพราะว่าตอนหลังของเล่นเขาเนี่ยเยอะหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะทาง Toyota ก็นำรถมาให้เราถ่ายรีวิวนะคะก็เห็นทั้งตัวฟังก์ชันทั้งตัวรองท็อปและตัวท็อปนะคะก็บอกได้เลยว่าตัวท็อปนี่สุดยอดทั้งภายในภายนอกหลังจากทานอาหารเสร็จทาง Toyota ก็ได้ให้เรานะคะเข้าสู่งาน Toyota Gazoo Racing ค่ะที่อยู่ที่สะพานหินภายในงานของ Toyota Gazoo Racing นะคะก็จะมี Toyota Mania นะคะก็คือการจอดรถโชว์ของกลุ่มรถเรซิ่งก็มีทั้งรถเก๋งรถกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Yaris ตัว Vios หรือตัว Revo แล้วก็มีร้านค้าที่ให้ความสนใจในการร่วมเปิดบูธค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น Lenso ยางโยโกฮาม่านะคะกล่อง ECU จะมีกล่องเครื่องไฟฟ้า ECU นะคะแล้วก็มีโชค Active Force นะคะเบรกเนกเตอร์หลากหลายอยู่ค่ะที่อาจจะกล่าวไปไม่หมดนะคะต้องบอกได้เลยว่าภายในงานจัดกิจกรรมมีผู้ให้ความสนใจค่อนข้างมากตอนเย็นช่วงเย็นนะคะทาง Toyota ก็มีการจัดงานปาร์ตี้เล็กน้อยนะคะก็คือเหมือนเป็นการทานอาหารเย็นนะคะกับเหล่าผู้สื่อข่าวนะคะก็บอกได้เลยว่าอิ่มหนำสำราญกันอย่างมากส่วนตอนเช้าอีกวันรุ่งขึ้นนะคะก็มีการทดสอบรถสำหรับสื่อมวลชนบางท่านที่ต้องการอยากเอารถไปทดสอบฟีลลิ่งเองนะคะนอกเหนือจากเมื่อวานเช้าวันนี้เจ๊ยาวเรซิ่งก็นำไปทดสอบระยะสั้นๆแต่ถามว่าฟีลลิ่งในการขับลูกระนาดเนินโค้งวงเวียนหรือตัวเขาเรียกว่าทางลาดชันเจ๊ยาวลองดูเพราะว่าด้วยความเป็นผู้หญิงตัวเองก็ขับรถอยู่แล้วรถยนต์อยู่แล้วก็เลยอยากรู้ว่าฟีลลิ่งแต่ละคันเป็นไงเรื่องช่วงล่างของลูกระนาดต่างๆที่เจ๊ยาวไปลองมาก็มีความรู้สึกว่ายังมีความนุ่มและเงียบที่ชอบที่สุดคือความเงียบของช่วงล่างถือว่ากินขาดหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปดูเรื่องการแข่งขันของ Toyota Gazoo Racing พูดได้เลยว่านักขับตัวขี่หลายๆคนนะคะก็ให้ความสนใจกับสนามนี้หลังจากทำการทดสอบแล้วเนี่ยทาง Toyota ก็นำเราไปดูพิธีเปิดของ Toyota Gazoo Racing นะคะก็คือมีเปิดในวันอาทิตย์เขาบอกได้เลยว่าพิธีเปิดก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายก็ถึงคราวที่เราจะต้องกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าทริปนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัท Toyota มาณที่นี้ด้วยค่ะที่ให้เกียรติเชิญทาง Real Time Car Magazine มาร่วมทริปครั้งนี้นะคะถึงเป็นทริปสั้นๆก็ถือว่าเป็นครั้งแรก
ในการร่วมทริปครั้งนี้ของค่ายรถหนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณทางโตโยต้ามาณที่นี้ด้วยค่ะ